เรื่องเปรตกินลูกตนเองคราวละ5คนอันคนชั่วทำความชั่วทางวาจาอันนำพาให้ประสบพบทุกข์เข็นหิวกระหายเราร้อนทุกเช้าเย็นย่อมลำเค็นเพราะผลกรรมที่ตนทำเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้จะได้นำเรื่องปัญจอุตตคาติกเปตว่าด้วยบุพกรรมของนางเปรตกินลูกตนคราวละ5คนอันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องเกิดมาเป็นเปรตกินลูกตนเองจะได้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ระมัดระวังมิให้ทำกรรมชั่วเรื่องปัญจอุตตคาติกเปตมีปรากฏในอัตถกถาคุตตกนิกายเปตวัตถุปฐมวรรคมีเรื่องราวกล่าวไว้ว่าสมัยหนึ่งมีพระเถระแปดรูปอยู่จำพรรษาในชนบทแห่งหนึ่งพอออกพรรษาแล้วมีความประสงค์จะเฝ้าพระบรมศาสดาจึงพากันออกเดินทางมุ่งมายังกรุงสาวัตถีอันเป็นที่พำนักจำพรรษาของพระบรมศาสดาพากันแวะพักณชายป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยร่มเงาและน้ำท่าไม่ไกลจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งทันใดนั้นเองนางเปรตตนหนึ่งได้ปรากฏตัวต่อหน้าพระเถระเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วยรูปร่างหน้าตาอันน่าเกลียดน่ากลัวพิลึกเนื้อตัวเปื่อยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มร่างกายแม้สักชิ้นพร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวนอันน่าสยดสยองยิ่งนักส่งกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งขจรกระจายไปทั่วจนไม่อาจจะทนอยู่ได้ในเนื้อตัวมีแมลงจับตอมอยู่เป็นกลุ่มๆน่าสยิวยิ่งนักด้วยความสังเวชสลดหดหู่ใจพระมหาเถระในสงฆ์จึงได้ซักถามนางเปรตนั้นว่าเจ้าผู้เปื่อยกายล่อนจนมีรูปพรรณสันฐานขี้ริ้วขี้เรน่าเกลียดเหลือเกินแถมส่งกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งกระจายไปทั่วทุกทิศเหมือนกับซากศพแมลงวันก็จับกันเป็นกลุ่มๆก่อนๆเจ้าเป็นใครกันมายืนอยู่ทำไมในที่นี้ท่านเจ้าขาโอ้ยนางเปรตนั้นร้องโหยหวนชวนให้ขนลุกขนพองเพื่อเตือนสติให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความสลดสังเวชใจจึงพูดว่าท่านเจ้าขาโอ้ยดิฉันเป็นเปรตมาสู่ทุกขติเกิดในยมโลกได้รับความทุกข์ทรมานเหลือเกินเพราะกระทำกรรมชั่วไว้พอดับชีพลาลับจากโลกนี้แล้วจึงมายังเปตโลกตอนเช้าดิฉันคลอดบุตร5คนเวลาเย็นอีก5คนแล้วกินลูกเหล่านั้นทั้งหมดถึงลูก10คนนั้นก็ไม่เพียงพอเพื่อบรรเทาความหิวกระหายเราร้อนทุรนทุรายของดิฉันลงได้หัวใจของดิฉันถูกความเร่าร้อนหมกมุ่นกระวนกระวายบีบคั้นเหลือเกินเพราะความหิวแผดเผาด้วยไฟในท้องไม่ได้ดื่มน้ำที่ควรดื่มโอ้ยพระคุณเจ้าจงดูดิฉันเอาเถิดเจ้าข้าผู้กำลังประสบความวอดวายเช่นนี้โอ้ทรมานเหลือเกินพระเถระเจ้าฟังเช่นนั้นจึงถามถึงกรรมที่นางเปรตนั้นกระทำไว้ว่าเมื่อก่อนเธอทำความชั่วทางกายวาจาและใจอะไรไว้เธอกินเนื้อบุตรของตนเพราะวิบากกรรมอะไรลำดับนั้นนางเปรตนั้นจึงประกาศกรรมที่ตนทำพร้อมกับร้องโหยหวนชวนขนลุกว่าท่านเจ้าขาโอ้ยทรมานเหลือเกินเจ้าข้าครั้งก่อนดิฉันเป็นภรรยาของกุฎุมพีคนหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้แหละซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีนักแต่เป็นหญิงหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้พวกญาติพี่น้องของสามีดิฉันปรึกษาหารือกันเพราะเกรงว่าจะไม่มีทายาทสืบสกุลและกลัวว่าทรัพย์สินเงินทองเรือกสวนไร่นาทั้งหมด
จะพินาศไปเพราะไม่มีบุตรรับช่วงต่อพากันพูดกับสามีดิฉันว่าเจ้ากับภรรยาอยู่กินกันมานานโขแล้วยังไม่มีลูกสืบสกุลภรรยาเจ้าคงเป็นหมันแน่นอนพวกเราจะสู่ขอหญิงสาวคนอื่นมาให้เป็นอนุภรรยาของเจ้าเพราะความรักสิเนหาการยกย่องให้เกียรติดิฉันเขาจึงไม่ตกลงไม่ยอมมีอนุภรรยาเลยพอดิฉันทราบเรื่องนั้นจึงพูดกับเขาว่าพี่ฉันเป็นหมันไม่สามารถมีลูกให้กับพี่ได้พี่ควรขอผู้หญิงอื่นมาเป็นภรรยาอีกคนเสียสายวงศ์สกุลของพี่จะไม่ขาดศูนย์เขาถูกดิฉันรบเร้าพูดเกลี้ยกล่อมอยู่บ่อยๆจึงยอมแต่งกับผู้หญิงอีกคนต่อมาเมียน้อยของสามีดิฉันได้ตั้งครรภ์ขึ้นความทุกข์ระทมใจจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันเหลือเกินเพราะกลัวว่าสามีจะปันใจให้กับเมียน้อยจะให้ความสำคัญแก่เมียน้อยมากกว่าดิฉันจะใช้ดิฉันเหมือนกับนางทาสดิฉันยอมไม่ได้จึงเกิดความริษยาขึ้นมีความคิดชั่วช้าว่านางคนนี้คลอดบุตรแล้วจะเป็นใหญ่ในเรือนจึงหาช่องทางทำให้หล่อนแท้งลูกจึงสมคบคิดกับนางปริภาชิกาคนหนึ่งทำให้หล่อนแท้งลูกนางเมียน้อยนั้นเมื่อแท้งลูกแล้วก็ได้แจ้งให้มารดาของตนทราบมารดาของนางจึงแจ้งข่าวการแท้งลูกของลูกสาวกับพวกญาติของตนเหล่าญาติพี่น้องของนางจึงพากันมาต่อว่าดิฉันว่าเป็นคนทำให้ญาติเขาแท้งลูกท่านเจ้าขาโอ้ยดิฉันไม่ยอมรับว่าตนทำจึงสบถสาบานกล่าวเท็จว่าถ้าดิฉันทำให้หล่อนแท้งลูกขอให้ฉันตายไปสู่ทุกขติถูกความหิวกระหายครอบงำขอให้คลอดบุตรทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าครั้งละ5คนแล้วกินเสียก็ยังไม่รู้จักอิ่มขอให้ฉันมีกลิ่นเหม็นเน่าอยู่ตลอดเวลาถูกแมลงวันไต่ตอมอยู่ทั่วร่างกายต่อมาไม่นานนักดิฉันก็ตายแล้วมาบังเกิดเป็นนางเปรตมีรูปร่างขี้เรอยู่ไม่ไกลจากบ้านนั้นนั่นแหละท่านเจ้าขาโอยนางเปรตนั้นพูดพร้อมโอดครวญว่าเมื่อก่อนหญิงร่วมผัวของดิฉันตั้งครรภ์ดิฉันคิดชั่วต่อเขามีจิตคิดประทุษร้ายได้กระทําให้หล่อนแท้งลูกหล่อนตั้งครรภ์เพียง2เดือนเท่านั้นก็ไหลออกเป็นโลหิตต่อมาแม่ของหล่อนโกรธดิฉันจึงชวนพวกญาติมาประชุมซักถามให้ดิฉันทําการสบถสาบานและขู่เข็นให้ดิฉันกลัวดิฉันนั้นได้กล่าวคำสบถสาบานและมุสาวาทอย่างร้ายกาจว่าถ้าดิฉันได้ทำความชั่วจริงๆขอให้ดิฉันได้กินเฉพาะเนื้อลูกตนเองเท่านั้นเถิดโอ้ยทรมานเหลือเกินท่านเจ้าข้าดิฉันมีร่างกายอาไปด้วยน้ำหนองและน้ำเลือดที่แตกไหลออกอยู่เป็นนิดเคี้ยวกินลูกของตนเองเพราะวิบากแห่งกรรมคือการทำให้เขาแท้งลูกและการพูดมุสาวาททั้งสองนั้นนางเปรตนั้นครั้นประกาศวิบากแห่งกรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้วจึงได้กล่าวกับพระเถระเจ้าทั้งหลายอีกว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายโอ้ยดิฉันเป็นภรรยาของกุฎุมพีชื่อโน้นในบ้านนี้เองมีความริษยาเป็นเจ้าเรือนกระทำกรรมชั่วไว้จึงได้มาบังเกิดในกำเนิดเปรตแบบนี้ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายโอ้ยขอได้เมตตาโปรดในฉันด้วยเถิดเจ้าข้าขอพระคุณเจ้าได้พากันไปยังเรือนของสามีดิฉันด้วยเถิดเขาจะถวายทานแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายขอพระคุณเจ้าทั้งหลายเตือนให้เขาอุทิศทักษิณานุปทานผลนั้นให้กับดิฉันด้วยเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้ดิฉันจึงจักหลุดพ้นจากเปตโลกนี้ไปได้พระเถระเจ้าเหล่านั้น
ได้ฟังคำวิงวอนของนางเปรตนั้นแล้วเมื่อจะอนุเคราะห์นางให้พ้นจากสภาวะนั้นจึงเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านกุฎุมพีนั้นเขาเห็นพระเถระเจ้าทั้งหลายแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาต้อนรับด้วยความเคารพยิ่งนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่จัดรับรองไว้ถวายอาหารบิณฑบาตอันประณีตพระเถระเจ้าเหล่านั้นจึงแจ้งเรื่องราวความเป็นไปนั้นแก่เขาแล้วให้เขาอุทิศทักษิณานุปทานผลนั้นแก่นางเปรตตนนั้นทันใดนั่นเองนางเปรตนั้นได้อนุโมทนาผลทานแล้วเสวยทิพยสมบัติปราศจากความทุกข์ทรมานจึงปรากฏกายแสดงตนอันมีผิวพรรณวรรณะงดงามยิ่งแก่สามีในราตรีวันนั้นต่อมาพระเถระเหล่านั้นเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีตามลำดับเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องราวความเป็นไปที่ได้ประสบมานั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกเรื่องนั้นขึ้นเป็นเหตุเกิดขึ้นแสดงธรรมแก่บริษัทผู้พร้อมมูลกันอยู่ณพระเจตวันมหาวิหารนั่นเองในเวลาจบเทศนาประชาชนได้รับความสลดใจอย่างยิ่งจึงพากันเว้นขาดจากความริษยาและความตนีพระธรรมเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่ประชาชนด้วยประการชนิดแลจบเรื่องนางเปรตเคี้ยวกินลูกของตนก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนใจขอให้ท่านผู้ฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดี